โลกเนี่ยมีมีมีโลกคู่ขนานนี่ยแลมีมีกี่โลกฮะโลกสองโลกเป็นคนสองโลกไม่ไม่กนสงโลกมันมีโลกเสมือนโลกมนุษย์เนี่ยตอนนี้ยมันมีโลกเสมือนงไงกับโลกจริงนะฮะมันก็จะมันจะเป็นคู่ขนานกันไปอย่างเงี้ยรัฐบาลก็เหมือนกันนะฮะรัฐบาลจริงกับรัฐบาลเงาไปดูรัฐบาลเงากันฮะรัฐบาลเงาพ่ะ ภายใต้การน,นําของนางสาวแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยฮะพร้อมด้วยเลขาพักสรวงเทียนทองสสสายแก้วนะฮะแล้วก็บรรดาสสของพักเพื่อไทยที่ปรึกษารัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดน่านฮะพบปะพูดคุยกับเกษตรกรปลูกเมี่ยงใบชาบนดอยสากาด อำเภอปัวจังหวัดน่านเคยไปยังยังไม่เคยแต่คิดว่าจะไปเดือนหน้านะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ทีมงานมาตอนรบฮะเอาไปนอนในที่เอาไปนอนบนดอยแล้วฟังปัญหาที่ทํากินเห็นไหมค่ะรัฐบาลเงานะใช่มุ้ยมุ้ยอยากไปนอนที่ดอยสกาดนด้วยดูดูที่พักไว้อยู่ดอยสกาดใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยู่ตรงไหนอยู่ไหนของจังหวัดน่านดอยสกาด คือพอพอพอไปดูแผนที่หน้านะคะเขาจะกระตุ้นกันท่องเที่ยวแบบเหมือนเที่ยวน่านเป็นวงกลมจากในเมืองไปจุดไหนบ้างเขาจะทําแผนที่ให้เลยนะะออมันเคยมีเส้นทางปั่นจักรยานนะใช่ใช่ไหมฮะอันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ฮะอำนาจละมุนอ่าใช่นะฮะกำลังจิบชาอยู่ใช่ไหมค่ะชาไทยรับฟังปัญหานะฮะปัญหาที่ทํากินปัญหาเส้นทางคมนาคมที่อยู่ในเขตป่าสงวน แล้วก็แนวคิดเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลินซีซั่นด้วยนะอืมซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของจังหวัดน่านนี่ก็ดูแล้วอันไหนจะ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 ,จะขยับขยายต่อจะต่อยอดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะค่ะ<อ>แต่หลักๆคือที่ลงพื้นที่ดอยสะากดานะคะก็คือพี่น้องในพื้นที่บอกว่าปัญหาใหญ่ตอนนี้คือเรื่องที่ดินทํากินค่ะเพราะว่าสมกรเหรอหรือว่าส่วนใหญ่เป็นภูเขา เป็นที่ของป่าสงวนใช่ไหมใช่ชาวบ้านเขาบอกว่าป่าสงวนเป็นป่าสงวนที่กฎหมายประกาศออกมานะคะแต่เขาก็อยู่กันมาแบบหลายร้อยปีแล้วอ่ะตั้งแต่รุ่นแบบอยู่มาก่อนแล้วก็แล้วก็กฎหมายป่าสงวนไปประกาศทับที่ทํากินชาวบ้านค่ะแล้วก็ให้ผู้กองทรระนัทไปแก้ใช่ไหมผู้กองทรระนั็อ๋อของผู้กองในสปปเนาะใช่ไหมฮะอันนี้อันนี้ก็บอกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะบอกคุณอุงอิงไว้ อยากให้ช่วยเหลือนหน่อยเพราะว่ารัฐบอกว่าชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนผิดกฎหมาย<ะ>ทําให้บางพื้นที่ทั้งตําบลไม่ได้มีบ้านเล็กที่ค่ะท,ท,ทั้งที่อยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าตาทวดเป็นร้อยปีแล้วทะเบียนบ้านก็ไม่มีตอนนี้ที่รัฐยังให้อยู่อยู่เขาใช้คําว่าให้ชาวบ้านอยู่โดยอนุโลมพอจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมันก็ไปไม่สุดพอจะทำโฮมสเตย์ต่างๆมันก็ไปไม่ได้นะคะ,ะจะปลูกชาก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ แต่คือเจ้าสัวอยู่เยอะนะที่น่านนะฮะอาจจะอ๋อนะเจ้าสัวบรรทุนล่าซ้าก็อยู่น่านนะใช่ไหมฮะก็ไปทําโครงการปลูกป่งปลูกป่าอยู่สมัยก่อนมันเขาหัวร้นนะฮะก็ทําให้น่านนี่มีมีสีสีเขียวเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญคนอยากจะไปเนื่องจากว่าอากาศดีว่าอย่างนั้นนะฮะก็ต้องไปเที่ยวน่าน ค,ค่ะคุณนินก็บอกนะคะอย่างเรื่องที่ทํากินก็ยอมรับเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเดี๋ยวต้องใช้เวลาต้องนําไปปรึกษากันในรัฐบาลเรื่องไหนทําได้ดําเนินการได้ก็จะทําให้ทันทีนะคะ,คะส่วนเรื่องท่องเที่ยวไม่ห่วงอยู่แล้วน่านก็เป็นอีกหนึ่งหมดหมายที่คนไทยอ่ะไม่ถึงต่างชาติก็อยากไปต่างชาติก็รู้ก็อยากไปเหมือนกันครับคือประเทศไทยมีของดีเยอะ,ะนะฮะ